วันนี้จะทำสปาเกตตี้เอ้ยหรือพาสต้าพาสต้ากุ้งและไข่กุ้งอะไรก็ตามเรียกอะไรก็เรียกไปก็ลุยฮะส่วนประกอบนะคะง่ายๆเลยไม่มีอะไรหลักๆก็มีกุ้งมีไข่กุ้งแล้วก็มีเบคอนเอามาผัดให้แบบมีกลิ่นหอมใช้น้ำมันจากเบคอนนะคะกระเทียมเนยจืดแล้วก็อันนี้เป็นครีมคุกกิ้งครีมอันนี้เป็นซอสอัลเฟรโดก็คือมันเป็นซอสแบบไวล่าสปาเกตตี้นี่แหละส่วนตอนนี้เส้นนะคะทำไปได้สักพักแล้วก็อันนี้เราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับปรุงอาหารได้เลยนะคะมีชอบกินแบบนิ่มๆนะไม่ได้ชอบกินแบบที่มันหนึบๆเฟิร์มๆมากก็ต้มนานหน่อยนะคะประมาณ 7-10 นาทีนะจ๊ะอ่ะบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นพาสต้ากุ้งสูตรที่เมย์ทำให้ที่บ้านกินมาแบบนานแล้วแล้วก็ทำลง IG บ่อยมากแล้วคนก็ถามหาสูตรบ่อยมากเพราะงั้นก็เป็นสูตรแบบสไตล์ของเมย์นะไม่ได้เป๊ะไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็คนรอบตัวเมย์ที่กินเขาก็ว่าอร่อยกันนะคะก็เป็นสูตรเมย์แล้วกันอาจจะขาดๆเกินๆเนี่ยบ้างลองอะแดปเอาตามที่ชอบแล้วกันนะทุกคนนะปกติไม่ได้ใส่เบคอนนะแต่ว่ารอบนี้คือแบบอยากใส่ให้มันแบบหอมแล้วก็วันก่อนๆไปกินสปาเกตตี้ที่ร้านแล้วมันมีเบคอนแล้วเบคอนก็อร่อยดีโอ๊ยคันจมูกปะเริ่มทำล้างมือเสร็จแล้วเส้นเมย์ลวกเผือกของที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะมากินด้วยอีกอุ้ยไม่พออ่ะเพราะว่ามันจะหงไปยังไงเขาเรียกว่าผู้เสียสละอันนี้มันดูแบบอุ้ยร้อนอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเขาเรียกว่ามีความหลากหลายทาง texture จริงๆถ้ามีเบคอนเราไม่ต้องใส่เนื้ออ่ะใส่เบคอนนะคะใส่ไปแบบนิดนึงพอหรือเปล่าทำไมเราหั่นมาเยอะขนาดนี้ใกล้ๆจ้ะอันนี้ก็ว่าแบบจะหมดเอาทำไงดีล่ะเอามาเราใส่เนยนะคะแล้วก็เบคอนก็ดูติดกันเวอร์พอตั้งสติกันเลยค่ะด้วยเราใส่เบคอนผัดเบคอนนะคะให้หอมแล้วเบคอนมันก็จะค่อยๆแบบว่ามีน้ำมันออกมาคือใครไม่มีเบคอนก็มันหมูก็ได้ไม่มีมันหมูก็น้ำมันบ้านเราก็ได้หรือไม่ก็เนยก็ได้เนยก็คือเอากระเทียมมาเจียวได้เลยถ้าอยากกินกรอบๆก็เจียวน้องเขาไปเรื่อยๆสีน้ำมันเบคอนปะโอ้กระดิ่งเบคอนเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มมีน้ำมันแล้วก็เราจะใส่กระเทียมไปเจียวกับน้ำมันเบคอนให้มันหอมๆเลยก็จะเป็นกลิ่นทั้งแบบกระเทียมเจียวและน้ำมันเบคอนแล้วก็ผัดไปกันโลดทุกคนสูตรพร้อมกันหอมมากแน่ต่อไปหลังจากนี้จะเกิดขั้นตอนที่เร็วมากนะคะเพราะว่าพอลงกุ้งลงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องให้ทันกุ้งมันกุ้งจะได้ไม่สุกนานเกินไปกุ้งมีทั้งหมดแค่5ตัวเพราะว่าอุ๊ยกระเด็นเพราะว่าเราไม่เน้นกินกุ้งนะคะเราเน้นกินเส้นคือถ้าดูตัวก็คือใจมากตอนนี้กุ้งเสร็จปุ๊บอะไรต่ออะบางทีก็คือมีก็ใส่อะไรไม่เหมือนกันเลยได้ของเลยอะใส่เส้นลงไปค่ะด้วยกระเด็นเสร็จปุ๊บค่อยๆปรุงวันนี้เมย์ใส่สาเกญี่ปุ่นใส่แล้วมันจะหอมๆไม่ค่อยมีรสชาติหรอกหวานๆหอมๆนิดนึงอันนี้เป็นซอสอัลเฟโดที่เอาไว้ใส่ในสปาเกตตี้อ่ะมันจะเป็นฟิลแบบกิมๆนี่คือเป็นทางลับนิดนึงนะบางคนก็ใส่ชีสใส่ครีมใส่อะไรเงี้ยอันนี้เมย์ใส่ให้มันแบบมีรสชาติแล้วก็หอมอันนี้ซื้อมาใส่ประจำซื้อมาแก้สถานการณ์ด้วยใช่ๆคือใส่เนี้ยจะอร่อยแบบงงๆอร่อยแบบอ๋ออร่อยแล้วอีกอันนึงที่ต้องใส่นะคะคุกกิ้งครีมเนี่ยดูดีๆนะมันก็มีหลายยี่ห้อมากันก็ไว้ทำขนมมันก็ไว้ทำอาหารมีซื้อแบบตามรูปเลยคือมันเป็นรูปสปาเกตตี้ใครไม่มีอันเนี้ยใช้นมสดเลยก็ได้เด้อคือกันแต่ว่านี้จะแบบมันกว่านะคะแล้วก็ค่อยๆคลุกเคล้านะครับมันจะเป็นฟิลเหมือนคาโบนาร่าหน่อยๆแต่ว่าเราจะแบบใส่กุ้งกับไข่กุ้งปกติเมย์จะปรุงแค่เกลือนะคะแต่ว่าพอเราผัดเบคอนมันก็เค็มอยู่แล้วอ่ะมันมีรสชาติแล้วนะอร่อยนะอร่อยเลยอ่ะไม่แทบไม่ต้องปรุงเลยไม่ได้โชว์สกิลการปรุงอะไรการปรุงไม่จำเป็นคือการซื้อทุกอย่างสำเร็จรูปแล้วก็มาประกอบตรงนี้แต่มันอร่อยจริงๆนะแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะตอนใกล้จะปิดเตาอ่ะก็คือไข่กุ้งนี่ใส่ไปตอนที่แบบมันร้อนๆเพราะว่ามีชอบกินไข่กุ้งแบบสุกๆแล้วก็ส่วนเอาไว้ปรุงนะแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะปิดแก๊สเลยแล้วก็คนโปะๆเขานิดนึงมันก็จะค่อยๆแบบงวดขึ้นเข้าใจใช่ไหมงวดขึ้นคือน้ำมันเหือดขึ้นเสร็จแล้วนะคะมาเสิร์ฟอุ้ยเอาจานมาไว้ใกล้ๆให้หน่อยดิลองโอเคก็โรยด้วยไข่กุ้งนะครับเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือพาสต้ากุ้งไข่กุ้งจะบอกว่าทำง่ายมากแล้วก็ถ้าใครไม่มีวัตถุดิบอะไรก็อะแดปต์ได้อะครีมก็เป็นนมก็ได้เบคอนก็เป็นมันหมูหรือไม่ก็ไม่ต้องมีเบคอนก็ได้ใช้เนยหรือน้ำมันแทนเลยก็ได้นะคะประมาณนี้ดีค่ะโอ้ยอย่างร้อนเลยอะร้อนแบบไม่ไหวแล้วแม่ไปกินไหมกินหรือชิมตรงนี้ได้เลยชิมตรงนี้ได้ชิมตรงนี้ได้เลยเนาะมันคือร้อนเหรอชิมฮะก็คือจะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเพราะว่าทำกินบ่อยมากเส้นอะใครๆอยากเฟตูชินี่เชิญเช่นสปาเกตตี้เชิญอร่อยมันอ่ะแล้วก็เค็มแบบพอดีนะคือถ้าใครไม่ใส่เบคอนอ่ะปรุงรสด้วยเกลือก็พอนะคะแค่เกลืออร่อยเลยไปนั่งกินดีๆปะถ้าจะกินไม่หยุดอย่างงี้จะบอกว่ากุ้งอ่ะเมย์ใช้กุ้งแช่แข็งมันก็เลยแบบเวลาสุกมันเลยไม่ได้เป็นสีขาวอุ่นแต่เท่านี้ก็อร่อยแล้วอ่ะทุกคนก็เป็นการมาแชร์สูตรพาสต้ากุ้งไข่กุ้งที่ลงใน IG บ่อยๆนะคะทำง่ายมากแค่ซื้อวัตถุดิบให้ครบก็พอนะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ิมแล้วรีวิวด้วยเป็นไงอร่อยอร่อยเหมือนโป้คนอื่นล่องเลยอร่อย